เอาละครับได้เวลาดูกันต่อนะฮะในพาร์ทที่แล้วเราค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของยุทธการดันเคิร์กใช่ไหมครับเดี๋ยวในช่วงระหว่างนี้เนี่ยช่วงระหว่างที่เราเดินทางไปจุดต่อไปผมจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะถ้าเกิดลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะจบหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องเล่นเกมด้วยนะครับก็ขอปูพื้นง่ายๆนะครับก็คือเยอรมันเนี่ยบุกโปแลนด์ในปี1939นี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับพอเยอรมันบุกโปแลนด์ปุ๊บอังกฤษก็ส่งทหารเนี่ยเข้ามาเตรียมปกป้องฝรั่งเศสเพราะว่าเป็นพันธมิตรกันถูกไหมทีนี้ฝรั่งเศสก็เลยไปตั้งแนวป้องกันอยู่ตรงพรมแดนฝรั่งเศสเยอรมันเพราะว่า2ประเทศนี้มีพรมแดนติดกันนะครับไอแนวตรงเนี้ยแนวป้องกันตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นมาจิโนนะพูดง่ายคือฝรั่งเศสมีอะไรขนไปหมดไม่ว่าจะเป็นปืนยงปืนใหญ่นะขุดสนามเพราะตามสูตรของสงครามโลกครั้งที่1ใช่มั้ยตั้งแนวป้องกันเอาไว้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเยอรมันเนี่ยไม่ได้บุกแค่ทางฝรั่งเศสที่เดียวยังบุกทางขวาบนของตัวเองนะฮะที่เรียกว่าฝั่งตะวันออกซึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วยึดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตีไล่ลงมาที่เบลเยียมนะครับตีลงมาทางซ้ายยึดเบลเยียมได้เสร็จปุ๊บฝรั่งเศสงานเข้าเลยเพราะว่าเบลเยียมมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฝรั่งเศสกำลังจะมีแนว2ด้านนะฮะซึ่งแน่นอนว่าย้อนกลับมาที่เส้นมาจิโนก่อนในช่วงระหว่างเนี้ยช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังปั่นป่วนเนี่ยกลายเป็นว่าเยอรมันอาศัยจังหวะนี้นะครับฝ่าเส้นแนวมาจิโนมาได้แต่ว่าผ่านมาทางป่าอาร์เดนซึ่งเป็นทางที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่คิดว่ารถถังของเยอรมันเนี่ยจะฝ่าเข้ามาได้แต่เยอรมันเนี่ยทำได้กลายเป็นว่าแนวเส้นมาจิโนแตกทีนี้นะครับลองนึกภาพนะฝรั่งเศสโดนทั้งทางซ้ายที่เส้นมาจิโนก็แตกทางขวาก็เบลเยียมไหนจะทางข้างหน้าอีกคือโดนล้อมเป็นครึ่งวงกลมเหลือแค่ทางด้านหลังซึ่งเป็นทะเลนะครับตอนนั้นแผนของเยอรมันก็คืออ้อมด้านหลังอีกทีนึงแล้วต้อนให้ทางกองกำลังของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยเข้ามาที่เบลเยียมแล้วล้อมเป็นวงกลมนะฮะแล้วเตรียมบทขยี้ให้ราบฝ่ายพันธมิตรเลือกที่จะไปถอยไปที่ดันเคิร์กนะครับซึ่งดันเคิร์กเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลใช่ไหมคือพูดง่ายๆฝ่ายพันธมิตรบอกโอเคขอไปตกทะเลซะดีกว่านะครับมันก็เลยเกิดยุทธการดันเคิร์กขึ้นเมื่อปี1940นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีทหารฝ่ายพันธมิตรกว่า 400,000 นายนะครับติดค้างอยู่ตรงนั้นนะทีนี้การคาดการณ์ของทางฝ่ายพันธมิตรเนี่ยคิดว่าน่าจะอพยพคนได้แค่ 45,000 นะฮะเพราะว่าเขาคำนวณไว้ว่าภายใน2วันเนี่ยเยอรมันน่าจะบุกมาถึงชายหาดนั่นหมายความว่าทหาร 300,000 กว่าตายแน่นอนนะแต่จู่ๆฮิตเลอร์สั่งหยุดการเคลื่อนทัพแล้วปล่อยให้กองทัพพันธมิตรเนี่ยมีเวลาหนีกลับไปที่เกาะอังกฤษนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายพันธมิตรเนี่ยกลายเป็นว่ามีเวลาหนีถึง9วันทำให้ขนทหารกลับไปได้ถึง 300,000 กว่านายนะครับประกอบไปด้วยเป็นรู้สึกว่าจะมีทหารอังกฤษเนี่ยเกือบ 200,000 แล้วทหารฝรั่งเศสเนี่ยแสนกว่านะครับแต่ว่าตายที่การสูญเสียที่ดันเคิร์กเนี่ยราวแสนนึงนะแต่ก็ถือว่ารอดกลับไปได้เยอะนะครับแต่ว่าการอพยพเนี่ยก็ไม่ได้ว่าง่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คนมันมีทั้งเรื่องของรถยนต์รถถังกระสุนอะไรอีกนะครับคือพูดง่ายๆทางกองทัพของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยไม่ได้ใช้แค่เรือรบยังมีการไปขอความช่วยเหลือจากประชาชนนะครับให้ใช้เรือข้ามฟากเรือประมงนะเรือยอชอะไรก็ได้นะครับไปขนกันเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อให้กลับมาที่อังกฤษเนี่ยให้ได้ซึ่งแน่นอนฮะถ้าเกิดใครอยากดูยุทธการนี้แบบลึกซึ้งให้ไปดูหนังเรื่องดันเคิร์กใช่ไหมหนังที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลมาด้วยนะคือเป็นหนังดีนะครับใครมาขุดสนามพ่อไปตรงนี้พี่ว่าเอ้ยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องยุทธการดันเคิร์กนะฮะส่วนทฤษฎีที่ว่าทำไมฮิตเลอร์ถึงสั่งหยุดการโจมตีนะครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยว่ากันตอนนี้เวลาบุกค่ายแล้วครับเหมือนที่บอกนะฮะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของฮิตเลอร์เนี่ยมีผลต่อสงครามโลกครั้งที่2 อย่างมากใช่ไหมพวกแทนที่แบบจะครองความยิ่งใหญ่ไปอีกหลายปีหรือไม่ก็แบบอาจจะยึดโลกไปได้แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าปล่อยให้ทหารพันธมิตรเนี่ยรอดกลับมาได้ขนาดนี้นะครับก็เลยมีการรบกันต่อในภายหลังใช่ไหมแล้วก็เชอร์ชิลก่อตั้งหน่วยพิเศษที่เรียกว่า SBS นะครับเป็นที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ขึ้นมานะครับกลายเป็นหน่วยรบสุดยอดหัวเลยนะเออเนี่ยสุดยอดมากสุดยอดยังไงเห็นก็รู้ตัวช้าไปแล้วเพื่อนเอ้าหมอหัวแตกไปเรียบร้อยครับน่าจะเคลียร์นะฮะทีนี้ก็ได้เวลามาระเบิดสถานีเรดาร์นะครับตัดการสื่อสารใช่ไหมตามรูปแบบของหน่วย SBS นะครับเอ้า
ติว่าเอ้ยสั่งหมาเงียบๆเอาเลยไงเอาเลยไงมาเลยครับเดี๋ยวขอไปดูของดีกันนะก่อนจะขึ้นไประเบิดเรดาร์นะครับมาโอ้โอเคไม่ดีเลยอ่ะไม่เก็บเลยนะครับเตรียมตัวไปดีกว่าปะวางระเบิดนี่ไงแปะไปสูตรพิเศษเที่ยวนี้หวังว่าจะระเบิดนะครับครั้งแรกมันแปะเครื่องบินตกเฉยเมสันคงต้องไม่อยากเชื่อความงามจากระเบิดนี่แน่นับเวลาถอยหลังครับเที่ยวนี้จะระเบิดไหมสวยงามโอ้โหแตกหนึ่ง yes โอ้ตัวเอกบอก yes เลยดีใจมากเที่ยวนี้ระเบิดทันทีไปครับไปจุดที่2ต่อเลยนะฮะเฮ้ยโหเริ่มโดนยิงแล้วโอเคน่าจะเริ่มแตกตื่นได้แล้วนะครับไม่เห็นตัวอ๋อเจอแล้วอยู่นี่ใช่ไหมอยากตายจัดให้โอเคไปต่อเลยดีกว่าครับอยู่นานเดี๋ยวได้ยิงกันทั้งหมู่บ้านแน่โอเคทางสะดวกนะครับวิ่งตรงยาวเลยโอ้โหยับจริงข้างหลังยิงข้ามฝากมาทางนี้เลยอ่ะเร็วอยู่โหดขนาดนี้โหตาดีจริงๆเดี๋ยวครับจุดที่2เกมชาร์จครับเยอะไปโอ้โหไม่ไหวแล้วทางขวาได้จะเอาใช่ไหมจัดไปครับมาจี๊ดแน่ว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเล็งหัวเลยครับโดนตอดตลอดไม่เป็นไรใส่ตัวก็ได้เดี๋ยวมันก็ตายครับสูตรเราเยอะอยู่แค่2ตัวมาดิไปไหนเอาไม่โดนอีกยังไงโผล่ไปแล้วใช่ไหมหมอจัดตายที่เอาไม่ตายตัวนี้ต้อง3นัดแป๊บนึงนะขอลงศูนย์ก่อนนี่เลย3นัดไปเรียบร้อยครับซ้ายเริ่มแตกตื่นมาสวัสดีครับตัวนี้ก่อนเลยแตกเรียบร้อยขวามาจะไงเอาไม่ตายซ้ำสวยครับข้างหน้าหมอเรียบร้อยอีกตัวผมเกือบตายโอ้ยไม่ตายอีกต้องขวาอะไรเนี่ยมันมาเติมอีกแล้วทำไมโคตรเร็วชาร์จลบไปวางระเบิดเลยดีกว่านะครับไปตรงรอแล้วมาไม่ออกไม่เป็นไรได้อ้อมหลังมาเลยครับจ๊ะเอ๋เอาไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนโอ้เจอแล้วโอเคขึ้นไปวางระเบิดเลยครับไม่ต้องรอแล้วนี่เลยบัตรการสื่อสารมันโอ้โหอะไรเนี่ยเขาไปทิ้งระเบิดเหรอเป็นปืนใหญ่รอชมครับทุกไฟในวันลอยกระทงเรียบร้อยเออต้องอย่างนี้ใช่ไหมไปครับได้เวลาขับรถหนีอยู่ทำไมไปเลยจ้าภารกิจเสร็จแล้วเชิญเลยจัดจริงๆมาจะเจ็บเนี่ยโอ้โหเจ็บใช้ได้เลยโอเคต่อไปเหลือจุดสุดท้ายนะครับทำลายจุดเสบียงมันโอ้สุดยอดเป็นปฏิบัติการที่โคตรเร็วมีด่านไหมถ้ามีก็ไม่หยุดมีไม่จอดไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอ๋อนี่เราโผล่มาแถวๆที่แรกที่เรามาเลยนะครับโอเคจอดแถวนี้แหละไม่ไหวแล้วครับลงรถก่อนตามมาไหมเนี่ยมีเสียงครับถ้ามาก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะไม่ใช่ไปจุดต่อไปแล้วไปแตกตื่นอีกไหนจ้าไม่เห็นครับโอเคทางสะดวกไปดีกว่าครับโอ้โหสนามบินโอเคครับต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีเสบียงที่นี่ให้เหลือใช้อีกนะครับบนป้อมตัวนึงรู้เรื่องเก็บเลยนะน่าจะไม่มีใครเห็นสวยงามครับโอ้โหแตกทีเลือดสาดขึ้นที่สูงอีกอ่ะตรงนี้มีตัวนึงชัดเจน2ตัวนี่มันใช่เสาเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อรถยน
ดีเนี่ยเขาไม่ลงรถมายังไงจอดไหมโอ้โหพร้อมเลยครับมีหมอด้วยหมวกขาวเรียกว่ามาเต็มสนใจครับซุ่มดูต่อไปน่าจะไม่ใช่เสาสัญญาณมั้งผมว่าไม่ใช่ครับอาจจะเป็นแค่เสาไฟเออน่าจะใช่นะเสาไฟเคขวาเหลือแค่2นะครับแสดงว่าเข้าได้มีไม้หอคอยไม่มีนะครับแทงให้เรียบร้อยโอ้โหแนวป้องกันเพียบนี่ไอ้เสาอยู่นี่ซ้ายอีกลึ่มโอเคครับอาจจะต้องบุกจากทางขวานะครับแล้วเลาะไปซ้ายสิ่งสำคัญตอนนี้คือการตัดเสาสัญญาณมาหน่อยครับสวยงามต่อเลยจ้ะเคลียร์เอาละน่าจะเคลียร์จริงไปเดี๋ยวลาเลาะครับสวยงามไหมโอ้สุดยอดจริงนี่พยายามแบบเล่นแบบเต็มที่เลยนะฮะโอเคทางนี้เข้าได้มาเอ้าไอ้บ้าเอ้ยเหลือตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมสองกล้องมองไม่เห็นกำแล้วครับตัวประเด็นหรือเปล่าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเห็นแล้วครับข้างหน้าเดินมาเพื่อนอีกบ้าเลยเดินเสร็จหัวหายอีกเอ้าเห็นแล้วยังไงมามาดิเอ้าไม่โดนดิมันยิงเราต้องยิงนะครับจะแลกใช่ไหมเข้ามาเลยแล้วไงโอเคครับยังดีอยู่ขอดูแป๊บนึงนะครับมีอะไรหน้าโดไหมไม่ค่อยมีนะผมว่าที่เราใช้อยู่เนี่ยดีแล้วครับเซ็ตนี่แหละโอเคนะนี่ไงเริ่มได้ยินเสียงมากันแล้วครับในบ้านเหรอโอเคฮะนี่เป็นโรงนอนไม่มีนะครับเคลียร์ออกเลยข้างหลังเคลียร์แล้วใครมันเห็นเมื่อกี้กลับไปเก็บกระสุนก่อนครับผมต้องการกระสุนของสไนเอ้าศพหายอ๋อยังอยู่เฮ้ยเราเก็บมาแล้วเหรอโอเคเหลือแค่6นัดครับต้องเล่นตามนี้แหละเจอเพิ่มอีกสวยงามครับอ่ะงั้นจัดการตัวนั่งนี้ก่อนเลยนะครับมาเลยเอ้ามีตัวเดินมาไอ้ต้องเปลี่ยนเป้าครับเก็บตัวไกลแล้วกันนะวัดแม่นนะคิดว่าตายไหมคิดว่าตายไหมต้องร้องครับใส่โอ้เรียบร้อยทีเดียวแตกโอเคทีนี้ก็รอคู่นี้แยกก่อนเดินไปครับพี่โคตรลุ้นเลยตอนนี้คือถ้าตรงข้างหน้าเราแตกตื่นเนี่ยรับรองว่ามันกดเสาสัญญาแน่นอนเลยครับเริ่มแยกแล้วดีมากให้หัวหน้ามันนั่งตอนแรกนะครับเตรียมตัวยิงสวยคนนี้ต่อไอ้ไม่โดนเคดีไม่รู้ตัวปล่อยทีเพื่อนปล่อยทีเพื่อนนั่นแหละเรียบร้อยครับเต็มหัวโอเคดนตรีเงียบสวยงามครับน่าจะเคลียร์นะฮะเอาแล้วบ้าเอ้ยมีหมอมาเฮ้ยใครเห็นเนี่ยเดียวโอ้ซ้ายตัวหนึ่งได้เวลาบวกมาเลยถือหมวกปลิวเลยเมื่อกี้อะไรได้ยิงผมได้แต่ยังไม่กดเสาเอาเฮ้ยโอ้ตัวไกลมาเลยจะชาร์จก็ชาร์จมาบวกก็ได้ดิดูเรื่องดิไม่ไหมมาอีกโอเคครับมันจะไปไหนเนี่ยวิ่งขึ้นเขาเฉยยิงแล้วโดนยิงแล้วมาพี่มันยิงยากเนี่ยอย่าเดินเยอะขอชี้เรียบร้อยครับมาโดกระสุนตัวอื่นยังไม่เห็นนะครับดีนี่เนี่ยไอ้ถังน้ำมันเมื่อกี้มันระเบิดแล้วแบบ
โดนกล่องสัญญาณเตือนภัยพอดีกล่องสัญญาณบินไปแล้วครับตอนนี้เสาเลยพิการแบบอัตโนมัติโคตรเท่โอเคก่อนจะระเบิดตรงนี้นะครับไปเช็คทางซ้ายก่อนอยู่ไกลไหมเพราะเดี๋ยวตรงนี้มันจะตูมตามแน่นอนเลยครับโอเคปลอดภัยมาได้เวลาระเบิดคลังเสบียงมันแตกไหมไม่แตกไอ้บ้าเอ้ยขอทีโอ้โหมันดีเลยคือมันต้องซ้ำมาแล้วทางซ้ายมาเนี่ยขอบวกแล้วเนี่ยเข้าไปเลยไปจ้ะโอเคสไนต่อครับอยู่ไกลตายทั้งตัวเอาไม่ตายยังไงไม่โดนหัวดีแฮะไม่เป็นไรครับยิงไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตายดูเรื่องเดี๋ยวขออีกนัดนึงเพื่อนโอเคครับเอ้าถึงว่าเฮ้ย3ตัวแม่ระดับนายทหารนี่ต้อง3นัดตลอดเลยฮะที่เรียบร้อยครับมีอีก2ตัวนะที่เห็นเรานะครับตัวเราไม่เห็นตัวมาแล้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 วได้ดูเรื่องเอขวาไม่เข้าเหลือข้างหน้า2มาอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าสวัสดีหมอโอ้โหทีเดียวเข้าหัวตัวสุดท้ายไหนละมานี่เลยขอวัดแม่นหน่อยเรียบร้อยครับ GG จบเออมีคนเคยถามผมว่า GG หมายถึงอะไรใช่ไหมมันย่อมาจากกู๊ดเกมนะครับก็คือเวลาเราแบบสะใจอ่ะจะพูดคำว่า GG นะครับโอเคเคลียร์ครับหามุมปาก่อนผมว่านะเราเตรียมหนีเลยดีกว่าครับมันมีรถอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเขาต้องพูดเวลาจบเกมนะแต่ผมชอบพูดเวลาฆ่าคนได้แล้วมันสะใจดีแตกไหมเรียบร้อย yes. มันต้องแบบนี้เอาละฮะภารกิจเสร็จสิ้นได้เวลากลับไปรวมกับเมสันครับโอ้โหมันเขาไอ้โคตรมันระเบิดมายันรถโอ้โหดีนะจี๊ปเราไม่ระเบิดอะกลับไปรวมกับเมสันนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงนะครับโอ้มันระเบิดยับจริงทฤษฎีนะฮะที่ว่าทำไมเยอรมันถึงหยุดการโจมตีนะครับเหล่าพันธมิตรที่ดันเคิร์กใช่ไหมฮะมันมีหลายทฤษฎีนะแต่ผมไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ลองมาคุยกันได้อันแรกเขาบอกว่าผบ.กองทัพอากาศเยอรมันเนี่ยอยากแสดงฝีมืออยากเอาเครื่องบินเนี่ยไล่ถล่มศัตรูที่อยู่ในวงล้อมนะครับก็เลยทำให้เสียเวลาในการถกกันนะบางก็ว่าเยอรมันเนี่ยบุกเร็วเกินไปจนส่งกำลังบำรุงเนี่ยไม่ทันนะพูดง่ายคือไม่พร้อมบวกนะครับบางก็บอกว่าเชอร์ชิลเนี่ยเขียนจดหมายว่าอังกฤษเนี่ยขอยอมแพ้ละจะเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนะครับบางก็บอกว่าสมัยฮิตเลอร์ยังหนุ่มเนี่ยตอนเป็นทหารเนี่ยไปสู้กับอังกฤษแล้วมีนายทหารอังกฤษคนนึงได้ไว้ชีวิตฮิตเลอร์ก็เลยรู้สึกปลาบปลื้มนะครับก็เลยเนี่ยไว้ชีวิตทหารอังกฤษคืนไปบ้างนะฮะบางก็บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเยอรมันกับคนอังกฤษเนี่ยมีบรรพบุรุษเดียวกันก็คือเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์เลือดชั้นสูงประมาณนี้นะครับเห็นจุดละได้เวลาลุยต่อครับข้างล่างนั่นเสียหายหนักเลยโอ้เหรอใช่ดูนี่ผมได้ผ้าพันแผลกับอุปกรณ์มาด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆผมต้องดูแลคุณใช่ไหมคุณจะไม่เป็นไรแน่ผมวิทยุหาเรือรบให้มารับเราแล้วนายทำอะไรนะผมวิทยุหาเรือไม่โอ้พระเจ้าช่วยนายเพิ่งบอกให้พวกราศีทุกคนรู้ว่าเราอยู่ไหนมากันเต็มเลยทีนี้งานเข้าแล้วจะสู้ยังไงเดี๋ยวไปอยู่สองคนผมมันห่วยใช่นายมันห่วยอะไรครับแล้วจะไปรู้ได้ยังไงก็ได้ผมไม่ได้ปล้นแบงค์คนเดียวใช่ไม่เซอร์ไพรส์เลยผมทำกับพ่อก็บอกผมได้ข้าเหมือนคุณเขาหนีไปแล้วปล่อยผมโดนจับไม่ฟังหน้านาย
you're not useless. นายไม่ได้ไร้ค่า Why do you think that I recruited you? ทำไมจะถึงเลือกเกณฑ์นายคนแรก Fucking place. No idea. Because you're a traitor. เพราะนายเป็นพวกไม่ยอมแพ้ Not in banks you tried. เหมือนการปล้นแบงค์ของนายถึงจะล้มเหลวแต่นายก็พยายามต่อไปและดูตอนนี้สิพวกมันกำลังมาหาเรานี่คือสงครามลูกชายเราสู้หนึ่งสนามรบและเราจะสู้อีกจนกว่ามันจะจบแล้วนายจะเอาไงจะนั่งเศร้าเป็นหมาหงอยแล้วรอโดนฆ่าเหรอหรือจะเป็นบิลลี่บริดเจอร์ผู้ไม่ยอมแพ้ใช่ผมเป็นไม่ได้ยินใช่ผมเป็นผมคือไอ้บิลลี่บริดเจอร์ดีมากนั่นแหละที่อยากได้ยินเอาละจะมาร่วมกับท่านแกเพื่อข่ายพวกเคี้ยวกระลำร้องเสียงดังไหมได้ครับมันเป็นคำร้องของพวกเยอรมันนะพวกคนเยอรมันชอบกินกระลำปีดองกับไส้กรอกเยอรมันนะครับโอ้โหขึ้นไปนู่นเลยเมสันแล้วเราล่ะมาแล้วโอ้นี่เลยเห็นแล้วได้เด็กจัดไปเล่นปืนกลเลยครับเข้ามาระเบิดไปซะไอ้บ้าเฮ้ยฮิตอีกโอเคครับโอ้โหระเบิดทันพอดีอ่ะไม่มีคนรอดคันที่สองมาเด็เฮ้ยโอ้โหมันลงรถก่อนได้อันนี้เรียบร้อยตายหมดเยี่ยมเช็คของด่วนโอเคมีจรวดเก็บไปก่อนเลยครับทางนี้มีอะไรสำรวจก่อนนี่มันป้อมอาราโม่หรือเปล่ายังจะรอดอีกยังไงตรงนี้มีอะไรเนี่ยลูกซองได้ครับเปลี่ยนสไนเป็นลูกซองกับต้องชาร์จแล้วอู้ปืนใหญ่นี่เลยอยากตายใช่ไหมจัดไปโดนด้วยยิงตัวเอาโอเคครับโดนอยู่สวยงามเอาเที่ยวนี้ไม่โดนมาเรียบร้อยแตกนี่เลยโหนักจังเรียบร้อยทีเดียวผมต้องอย่างนี้อะไรอีกหมดแล้วใช่ไหมมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะฮะสำรวจของต่อกันอู้ระเบิดเยี่ยมครับเผื่อเจอพวกแบบรถเกราะหนักมาเครื่องบินเดี๋ยวปตอยู่ไหนปตอปตอโอ้อยู่บนเจอแล้วโอ้โหมาทุกรูปแบบพระเจ้าช่วยนี่มันโจรหรือหน่วยรบแบบโคตรจะหน่วยรบพิเศษสู้ทุกอย่างมาเด็กจะไปไหนโอ้โดนอยู่ครับสวยงามตกได้แล้วเพื่อนงานมาแล้วเนี่ยข้างหลังบ้าเอ้ยดักก่อนเรียบร้อยครับไปได้เวลารับมือต่ออะไรมาอีกโอเคโอ้ปืนใหญ่ไม่ทันแล้วมั้งต้องไปเล่นปืนกลแล้วครับมันลงรถกันมาแล้วอะได้เลยมาเลยโอ้ไม่ตายจุดที่จุดนอนขอจังๆโอเคกว่าจะตายอะเรียบร้อยครับมาซ้ายเหรอหนูเลือดตายอยู่นะสาดไปมั่วก็ตายครับมันสูงแรงตัวนี้ไม่ตายดีขออีกทีไอ้บ้าไอ้หลบไปหมดตรงนี้ยังไงซ่านักเรียบร้อยซ้ายไปไหนไม่โดนหายไปเลยเนี่ยโอเคครับสงสัยเมสันยิงแล้วเมสันบอกว่าเมื่อกี้มันคนสุดท้ายนะครับเป่าลูกหวีดอะไรมาอีกเนี่ยโอ้โหเที่ยวนี้ปลาสโมกนำโอ้ขวาเข้าได้ดิตกมาเลยโดนเอามาทางนี้เสร็จสวยงามข้างหน้าเข้าดูเรื่องหมอโอเคครับอุกกระพริบไม่ทันข้างหน้ามาเดี๋ยวแป๊บนะเคลียร์ตรงนี้ก่อนมีไหมเนี่ยโอเคไม่ไหวแล้วครับปืนใหญ่ด่วนอะไรมาเนี่ยอ๋อรถลำเลียงได้เด็กเจอปืนใหญ่ต่อต้านรถถังครับคือที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็น PAK 40นะฮะกระสุนขนาด75มิลลิเมตร
ดูเลือดคือไอ้ปืนได้จริงเขาต้องยิงก็ถังครับแต่ว่ารถลำเลียงนี่แบบตู้เลยดีกว่าเอาไม่โดนเอาน้อยยิงจรวดสวนได้เลยได้ผิดกันแล้วครับกัดแน่ที่เตี้ยโดยยังไงวิ่งตรงถนนแน่นอนตัวเดียวก็ใช้ปืนใหญ่ยิงโคตรโหดไหนอีกตรงนั้นนี่แน่เรียบร้อยแตกไปอะไรมาอีกอะไรมันยิงเนี่ยแปะแปะแปะอยู่เนี่ยโอ้นี่ใครเจอแล้วได้ลูกซองยัดเลยครับไอ้บ้าเอ้าตายเฉยตัวนี้ทันทีเลยนะฮะได้ลูกซองยัดทันทีเอาละข้างบนเข้าต้องเล่นปืนกลแล้วมั้งเนี่ยมาครับเฮ้ยแล้วดูเมสันเปิดเพลงยอดฮิตเพลงนี้มีชื่อว่า It's a Long Way to Temporary นะครับปตอด่วนเลยตอนนี้เมสันลงไปก่อนนะขอยิงกระพริบก่อนพี่บ้าเฮ้ยทำไมเพลงคนเข้าบรรยากาศอย่างนี้มาได้เวลาสัตว์เครื่องบินครับลำนี้เลยนะโอเคครับนี่เลยว่ะใกล้ๆนี่แหละผมที่นะเพื่อนร่างเข้าข้างบนก็มาโอเคครับเรียบร้อยโอ้เมสันเคลิ้มแล้วยังไงตกไหมจะตกไหมขอโดนสกัดกับเพื่อนเอาให้เราล้มเนี่ยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนคอยลำนึงบ่ายมันบินหนีล่างก็จะเข้าแล้วเนี่ยมีความสุขกับพี่เท่าจริงเอาให้เราล้มจริงด้วยมันเป็นเพลงที่ฐานไอริสร้องเอาไว้ช่วงเดินบนในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยไอฮิตติดลมบนนะมาเลยเพลงกำลังเข้าพอดีเลยเนี่ยข้อสุดทรีมีไหมมาอีกไหมเงียบแล้วนะครับโอเคก็เนื้อหาเกี่ยวกับคนฐานไอริสคิดถึงบ้านนั่นแหละครับเพราะว่าทิปเปอร์รี่มันเป็นเมืองหนึ่งในประเทศไอร์แลนด์นะครับอ้าวรถถังมาดีไงทีนี้แหละได้ใช้ปืนแบบถูกต้องครับเพราะนี่เป็นปืนโจต้านรถถังว่าเอ้ยแรงกันเข้าไปเลยมาดิเก็บหัวจะแตกหนึ่งเดี๋ยวขอรีเลือดแป๊บไม่ไหวครับโอ้โคตรวิ่งเคอย่างน้อยปืนนี่มันก็ไม่พังนะหลบได้อยู่อ้าวมันดันซากเพื่อนอยู่ครับได้เวลายิงต่อนี่เลยป่าแล้วใช่ไหมสี่นัดน่าจะแตกเรียบร้อยครับโอ้ยสองเอาละนัดสุดท้ายวัดกันเรียบร้อยมาเกมที่เหลือเป็นรถธรรมดาอันครับหยุงหลังมานี่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราถอยครับเดต้องไปเล่นปืนกลนะฮะมาเดี๋ยวเราไปเคลียร์ขวาก่อนไม่ไหวครับมันวิ่งมากออกไปทางนี้นะครับโอเคขวายังไม่มาสวยงามโอ้โหได้ใครก่อนละทีนี้เยอะเกินตัวนี้ก่อนเลยกันมีผู้สัญญาณเรียกมาถล่มเหรอจัดไปเลยหลบก็กลัวใช่ไหมไม่ต้องหลบครับหมอมานี่เลยหมอจุกเก่งออกมาหมอนั่นแหละครับรู้เรื่องตัวสุดท้ายยิงจรวดเหรอเอายิงทันด้วยเออแต่ไม่โดนโอ้นู่นครับโคตรไกลยังไงแตกหมดยังยังมีเสียงอยู่นะครับ
เฮ้ยไม่มาเต็มเลยทีเนี้ยเอาแล้วไงด่วนเลยครับเล่นมือใหญ่แล้วโหดนตรีแบบนี้ต้องสู้ตายใช่ไหมโอ้มาหมดเลยครับทีนี้ต้องถังก็มาว่าเฮ้ยพวกมันมีเยอะเกินไปลูกชายดูสิดูพวกมันสิจะขอโทษเธอไม่รู้จะพูดยังไงเลยลูกชายใช่ผมด้วยสหายเราทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยน้ำเด็กเราน้ำเด็กเราพวกเขาหาเราเจอมาแล้วโอ้เรือรอบแม่มาช่วยโอ้ฝูงบินก็มาหนักๆเลยพวกเล่นมันให้ยับริจเจอร์ตัดสมิธมาเขาพวกเขามาแล้วลูกชายเขาหนอแล้วพวกเขากลับมาหาเราเขากลับมาจริงด้วยดูสิสหายฉันควรพูดยังไงดีริจเจอร์ทำดีมากลูกชายขอบคุณ you know, รู้ไหมได้ยินว่าหมู่เกาะของกรีกช่วงนี้น่าไปมากไปผลเลยจะพูดเหมือนกันเลยนี่นี่นี่ฉันเข้าใจแล้วมาจะถอนตัวและทิ้งฉันไปโอ้ไปกันเถอะนะใช่จะบอกว่าหาดมันสวยทรายนี่ขาวระยับและเต็มไปด้วยป้อมพวกเยอรมันที่รอนายกับฉันไปลุยเดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำไงนะแต่ต้องตกลงกับนายก่อนตกลงผมนึกว่าเราตกลงกันไปแล้วหน่วย SBS ได้ต่อสู้ตลอดช่วงสงครามมีบทบาทที่กรีซอิตาลีและทั่วแผ่นดินยุโรปพวกเขาสอดแนมเขตเทียบท่าโจมตีท่าเรือทำลายสนามบินความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเจอนั้นยิ่งใหญ่ความเสียหายที่พวกเขาทำนั้นมหาศาลและความสำเร็จของพวกเขาคือตำนานแนวความคิดของเชอร์ชิลเรื่องบูเชอร์แอนด์โบลประสบความสำเร็จอย่างมากจนกลายเป็นพิมพ์เขียวให้กับหน่วยรบพิเศษทั่วโลกถึงแม้ว่าจำนวนสมาชิกของหน่วยจะเป็นความลับแต่มีการอ้างว่าหน่วย SBS มีจำนวนแค่300คนเท่านั้นที่ออกปฏิบัติการคำขวัญของพวกเขาคือผ่านความแข็งแกร่งและกลอุบายฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีใครมาช่วยเขาเลยอ่ะสองคนนี่ผมลืมไปแล้วมั้งเนี่ยบูเชิร์นโบก็ถ้าแปลภาษาไทยนะครับที่เป็นแนวความคิดของเชอร์ชิลก็จะแปลว่าดุดันหรือว่าโหดร้ายนะครับแล้วก็รวดเร็วปานสายฟ้าแลบนะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวเราเจอกันต่อในคลิปต่อไปฮะแล้วกันสวัสดีครับบายครับ